กหหัเหของแสงสวัสดีคะ่ะน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์เจอกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของพลังงานแสงวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการหักเหของแสงกันค่ะคาบเรียนนี้มีการทดลองสนุกๆรอน้องๆอ,อ,อยู่ด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องการหักเหของแสงน้องๆยังจำเรื่องของการสะท้อนแสงบนกระจกเววได้หรือเปล่าเอ,อ่ย เรามาทบทวนกันสักนิดนะคะน้องๆกดที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะลองดูตามภาพตัวอย่างนะคะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าสระน้ำที่ลึกเป็นเมตรจนเราไม่สามารถลงไปยืนได้นั้น ทำไมเวลาที่เรายืนมองจากขอบสระเราถึงได้รู้สึกเหมือนว่าน้ำในสระตื้นมากน้องๆลองช่วยกันคิดนะคะว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นน้องๆคิดออกกันไหมเอ่ยถ้าอย่างคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลย สาเหตุที่น้องๆเห็นว่าสะว่ายน้ำดูตื้นกว่าความเป็นจริงนั้นเกิดจากการหักเหของแสงค่ะแล้วการหักเหของแสงคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกับเจมนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมกับมะขามป้อมจะไปช่วยคุณลุงจับปลาที่แม่น้ำหลังบ้านครับ เพื่อนๆไปจับปลาด้วยกันนะครับมะขามป้อมดูนั่นสิตรงนั้นมีปลาเยอะเลยเราไปจับปลาตรงนั้นกันเถอะจิงด้วยสิวันนี้เราต้องจับปลาได้เยอะแน่เลยลุงครับผมกับมะขามป้อมขอไปจับปลาตรงนั้นนะครับไม่ได้นะเด็กๆบอ่อน้ำตรงนั้นมันลึกมากนะเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปฮะบอ่อน้ำนี่ลึกหรอครับ แต่ทำไมผมเห็นปลาว่ายน้ำเหมือนอยู่ใกล้ๆล่ะครับฮ <c oughs> ความจริงแล้วปลาอยู่ลึกกว่าที่พวกเราเห็นนะเด็กๆที่เห็นว่าปลาอยู่ตรงน้ำตื่นนั่นเป็นเพราะการหักเหของแสงนะ่ะการหักเหของแสงคืออะไรล่ะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับปลาที่อยู่ในน้ำครับการที่พวกเรามองเห็นปลาผิดจากตําแหน่งความเป็นจริงนั่นเพราะ แสงเกิดการเปลี่ยนทิศทางหรือที่เราเรียกว่าการหักเหของแสงนั่นเองเอ๋แล้วการหักเหของแสงเกิดจากอะไรครับการหักเหของแสงเกิดจากแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิดที่มีความหนานแน่นแตกต่างกันทำให้ความเร็วในการเดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้รังสีของแสง เกิดการเบนออกจากแนวเส้นทางเดิมจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันนะแบบแรกเมื่อแสงเดินทางจากอากาศซึ่งมีความหนาแน่นน้อยมาสู่น้ำํำที่มีความหนาแน่นมากกว่ารังสีของแสงจะเกิดการเบนเข้าหาเส้นปกติในทางกลับกันถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำที่มีความหนาแน่นมากไปสู่อากาศ ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่ารังสีของแสงจะเกิดการเบนออกจากเส้นปกติผมยังไม่เข้าใจเลยครับว่ามันเกี่ยวกับการที่เรามองเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าตัวจริงได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันเถอะลุงมีภาพตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะผมก็ยังไม่เข้าใจเลยครับ ว่ามันเกี่ยวกับการที่เรามองเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าตัวจริงได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันเถอะลุงมีภาพตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะเอาล่ะเด็กๆลองดูภาพตัวอย่างนี้สิจากภาพเราจะเห็นว่าปลาตัวจริงอยู่ลึกกว่าปลาตัวที่มองเห็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับนั่นก็เพราะ การหักเหของแสงยังไงล่ะเนื่องจากแสงเดินทางจากอากาศซึ่งมีความหนาแน่นน้อยมาสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงเกิดการหักเหของแสงเบนเข้าหาเส้นปกติทำให้เราเห็นภาพผิดเพี้ยนไปจากตำแหน่งจริงอย่างที่เราเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าตัวจริงยังไงล่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเราดำน้ำอยู่ แล้วบังเอิญเห็นนกบินผ่านนกตัวที่เราเห็นจะอยู่สูงกว่านกตัวจริงนั่นก็เพราะแสงเดินทางผ่านน้ำที่มีความหนานแน่นมากไปสู่อากาศที่มีความหนานแน่นน้อยกว่าเกิดการหักเหกของแสงที่เบนตัวออกห่างจากเส้นปกติยังไงล่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางทำให้เราเห็นภาพวัตถุผิดไปจากตำแหน่งจริงเก่งมากเลยเก่งมากนี่ลุงม,มีการทดลองสนุกสนุกเกี่ยวกับการหักเหของแสงให้ได้ทดลองกันด้วยนะ น้องๆทุกคนก็อยากทำกิจกรรมเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำการศึกษาพร้อมๆกับเจมและมาขามป้อมเลยนะคะเรามาดูกันซิว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มทำการศึกษากันให้เด็กๆช่วยลุงเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะได้เลยครับลุงจะให้พวกเราช่วยเตรียมอะไรบ้างครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็จะมีแก้วใส่น้ำ ดินสอไม้โปรแทคเตอร์กระดาษสีขาวไฟฉายแห่งพลาสติกใสกระดาษสีดำเทปใสและกันไกเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังเด็กๆครบแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับได้เลยลุงมีการศึกษาเตรียมไว้ให้สองแบบเลยละมาเริ่มที่การศึกษาแรกกันเลยดีกว่า ให้เด็กๆน้ำดินสอใส่ลงในแก้วที่ใส่น้ำเตรียมไว้แล้วเมื่อใส่ดินสอลงไปแล้วเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าดินสอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดินสอในน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นครับแล้วก็เบนตัวออกจากกันครับดีมากน้ำไปเขียนลงตารางบันทึกผลการศึกษาให้ลุงด้วยนะ เอาละเรามาต่อที่การศึกษาที่สองกันเลยดีไหมดีครับเราต้องทำอะไรบ้างครับคุณลุงขั้นตอนแรกเราวางกระดาษสีขาวลงบนโต๊ะจากนั้นก็นําแท่งพลาสติกใสมาวางลงบนกระดาษหลังจากนั้นให้ขีดเส้นตรงบนกระดาษตั้งชากกับขอบของพลาสติกใสและกํำหนดให้เส้นนั้นเป็นเส้นปกติ ต่อไปนำกระดาษสีดำที่เตรียมไว้มาตัดเป็นวงกลมเสร็จแล้วเจาะรูเล็กๆไว้ตรงกลางจากนั้นนำมาปิดที่หน้ากระบอกไฟฉายพันทับด้วยเทปใสเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดไฟฉายให้แสงที่ไฟฉายไปตกกระทบลงบนขอบพลาสติกให้ทำมุมกับเส้นปกติหลังจากนั้น เด็กๆก,ก็สังเกตการเดินทางของแสงว่าแสงเดินทางอย่างไรน้ำผลที่ได้จากการศึกษาทั้งสองกิจกรรมไปบันทึกในตารางให้ลุงด้วยนะเป็นยังไงบ้างเด็กๆหลังจากทำการศึกษา ได้เห็นการเดินทางของแสงแล้วเข้าใจเรื่องการหักเหของแสงมากขึ้นไหมเข้าใจแล้วครับดีมากเด็กๆเมื่อได้ที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งสสองชนิดที่แตกต่างกันเส้นทางการเดินทางของแสงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งจริงน้องๆคะได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนจากคาบนี้แล้วนะคะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะการหักเหของแสงคือปรากฏการเดินทางของแสงที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเห็นภาพที่ผิดไปจากตำแหน่งจริง เช่นการที่เราเห็นก้นสระว่ายน้ำอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงหรือเห็นปลาว่ายน้ำอยู่ตื้นกว่าตำแหน่งจริงที่ปลาอยู่ใชเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งถ้าหากนักเรียนกำลังดำน้ำอยู่ แล้วมองขึ้นไปหาเพื่อนที่อยู่ริมฝั่งนักเรียนจะเห็นภาพเป็นอย่างไรเห็นเพื่อนยืนกลับหัวเห็นเพื่อนอยู่สูงกว่าความเป็นจริงเห็นเพื่อนอยู่ต่ำกว่าความเป็นจริงเห็นเพื่อนอยู่ในแน่ระดับสายตา เมื่อเอากุหลาบแช่ลงในแก้วใสสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นการดอกไม้กับน้ำจะเป็นอย่างไรการมีขนาดเล็กลงการมีขนาดใหญ่ขึ้นแนวระนาบของการอยู่ในแนวตรงเท่ากันแนวระนาบของการไม่อยู่ในแนวตรงกันสถานการณ์ใดเกิดจากการหักเหของแสงปามมองเห็นหน้าเพื่อนในกระจกเงาติ๋ว มองเห็นเพื่อนยืนกลับหัวในกระจกว้าวสม้มเห็นขนาดวัตถุในน้ำใหญ่กว่าความเป็นจริงป้ายมองเห็นเพื่อนเห็นหน้าเล็กลงในกระจกนูนข้อห้าเราเห็นปลายอยู่ตื้นจากความเป็นจริงเพราะอะไรความหนาแน่นของอากาศมีมากกว่าน้ำความเร็วของแสงในน้ำมีมากกว่าบรรยากาศ แนวรังสีของแสงจากปลาผ่านน้ำออกสู่อากาศจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากแนวรังสีของแสงจากปลาผ่านน้ำออกสู่อากาศจะเบนออกจากเส้นแนวฉากฉเฉลย ข้อหนหากเรามองวัตถุจากบริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นมากเช่นน้ําไปสู่บริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นน้อยเช่นอากาศเราจะเห็นภาพปรากฏอยู่สูงกว่าความเป็นจริงค่ะข้อ2การหักเหของแสงจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสงสองชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันค่ะ ข้อ3เมื่อนำกุหลาบแช่ลงในแก้วใสจะทำให้เกิดการหักเหของแสงขึ้นนะคะน้องๆเราจะเห็นแนวระนาบของก้านดอกไม้ไม่อยู่ในแนวตรงกันค่ะข้อ4การเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ในน้ำมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงค่ะข้อห้า หากเรามองวัตถุจากบริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นน้อยเช่นอากาศไปสู่บริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นมากเช่นน้ำเราจะเห็นภาพปรากฏอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าแนวรังสีของแสงจากวัตถุผ่านน้ำไปสู่อากาศจะเบนออกจากเส้นแนวฉากค่ะ